ชื่อว่าร้านบุชเชอร์นะคะจะเป็นร้านที่ขายแบบว่าพวกเนื้อสัตว์ได้ถูกมากๆนะคะแล้วก็ร้านจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่3วันเท่านั้นค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะว่าร้านนี้นะคะอย่างที่บอกอ่ะเขาเปิดแค่3วันใช่ไหมของมันก็เลยสดมากๆโดยเฉพาะแบบว่าเซตพวกที่เราจะทำเป็นพวกเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างยากินิคุอะไรแบบนั้นนะคะเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อแบบเกรดแบบดีมากเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พัดซื้อเป็นเนื้อนะคะเนื้อสำหรับเป็นเพียงยากินิคุเนาะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นข้าวหน้าเนื้อกิวด้งนะคะกิวด้งแล้วก็มีเป็นตับหมูตับไก่หมูบดแล้วก็ปีกจะบอกว่าไก่เนี่ยถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็สดจริงๆคือไก่เนี่ยรู้สึก100กรัมมันจะแค่ประมาณ68เยนหรือประมาณ20บาทอะค่ะ100กรัม20บาทแปลว่าโลละ200คือถูกมากนะคะคือร้านเนี้ยแนะนำเลยจริงๆอยู่หลังโรงเรียนเดี๋ยวจะขึ้นแมปให้นะคะเห็นไหมคะร้าน Butcher Shop เนี่ยมารูโทมิเนี่ยค่ะก็คือแบบคือเกรงใจเนาะร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปข้างในมาเยอะนะคะก็ถ่ายพอประมาณให้ทุกคนเห็นราคากันคร่าวๆนะคะเนาะสำหรับวันนี้รอบรวมอินไซด์เราก็ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย